ไปต่อสอนรามค่ะสอนรามอุ้ยตั้งแต่เปิดตัวมีฟงมีแฟนเนี่ยงานเข้างานแน่นมากนะคะสอนมา7ปีตอนนี้ก็มีแฟนแล้วเนอะถึงพระเอกรุ่นใหญ่หนุ่มสอนรามวัย43ปีจะฉายเดี่ยวออกงานแต่แฟนสาวคุณแม่ลูกหนึ่งนิโคเทริโอก็ไม่พลาดมาส่งสายตาหวานๆให้กำลังใจแบบห่างๆไม่ออกสื่องานนี้ฝ่ายชายก็เลยต้องตอบคำถามสื่อเพียงลำพังว่าขอใช้พื้นที่ในอินสตาแกรมส่วนตัวสาดความหวานกันสักนิดนึงเพราะโสดมาตั้ง7ปีก่อนจะมีแฟนคนนี้ซึ่งเขาจริงจังมากและอยากให้เกียรติฝ่ายหญิงอย่างดีที่สุดค่ะการที่เราจะคบกับใครหรือว่าคบกับสุภาพสตรีท่านใดเนี่ยที่เป็นเพศแม่เนี่ยเราก็ไม่ใช่ว่าคบเพื่อควงเขาไปวันๆเป็นข่าวไปวันๆแต่เราควรจะมองถึงอนาคตแล้วก็ให้เกียรติสุภาพสตรีเยอะๆด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนเนี่ยมันก็พูดจากันง่ายขึ้นนะฮะแล้วก็ด้วยวัยด้วยประสบการณ์ต่างๆมันก็เลยทำให้เราสามารถพูดคุยกันง่ายขึ้นนอกจากไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันอย่างชวนกันทำบุญตักบาตรแล้วนะคะนิโคยังชอบชวนไปทำกิจกรรมใหม่ๆที่เขาไม่เคยทำมาก่อนอย่างการดำน้ำอีกด้วยซึ่งเร็วๆนี้ก็อาจจะเกี่ยวแขนกันไปเที่ยวทะเลพร้อมทิกเกอร์ลูกชายของนิโคด้วยละค่ะส่วนอาการป๋าเดียชุมพรที่ป่วยเส้นเลือดใหญ่ในสมองตีบตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากแต่ยังต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดซึ่งเจ้าตัวไม่ขอเปิดเผยว่าคุณพ่อพักฟื้นอยู่ที่บ้านหรือต้องนอนโรงพยาบาลค่ะคุณพ่อก็กำลังรักษาตัวอยู่นะฮะเพราะว่าช่วงที่อันตรายที่สุดเนี่ยผ่านพ้นมาแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการพักฟื้นก็ขอบคุณทุกคนนะฮะขอบพระคุณสำหรับความห่วงใยคุณพ่อก็อาการดีขึ้นตามลำดับแม้แต่แฟนสาวคุณแม่หน้าเด็กก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปเยี่ยมคุณพ่อของเจ้าตัวเลยนะคะเพราะต้องเฝ้าระวังเรื่องการติดเชื้ออย่างใกล้ชิดจึงต้องงดเยี่ยมเป็นดีที่สุดค่ะ